ก็น่าจะประเมินได้ว่าวันที่22เนี่ยครับแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะโหวตไม่ผ่านค่ะปัจจัยแวดล้อมนี้คุณเศรษฐาอยู่ในฐานะอะไรถ้าปรับครม.ยังไม่ลงตัวคุณเศรษฐาจะเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อในการไม่ผ่านพรรคลุงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตรนะครับผมพลเอกประยุทธ์เนี่ยนี่คือวัตถุที่มีสิ่งตำหนิในทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยแล้วการมาเป็นนายกลังแต่จะสร้างความวุ่นวายในประเทศแล้วจะคุมเกมได้ยังไงเสียหายและไม่เหลืออะไรตั้งแต่ฉีก MOU แล้วครับพรรคเพื่อไทยก็อาจจะพูดได้เต็มปากว่าไม่ได้ข้ามขั้วแต่ขั้วข้ามมาหาเองนี่คือคำอธิบายในทางการเมืองเนี่ยมันไม่มีสัจจะหรอกนี่สอนรัฐศาสตร์นะไม่มี real politics real politics real politics คือผลประโยชน์